ว่านะครับนี่คือโรงเรียนบ้านสวนครับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคือโรงเรียนเรานะครับนะครับเดินเข้าโรงเรียนนะครับนี่ครับเราเดินเข้าโรงเรียนนะครับเราก็มีคือต้นขนุนนะครับมีต้นขนุนนะครับนี่เราทำป้ายชื่อนะครับต้นขนุนนะครับต้นต้นผักหนึ่งนี่มีป้ายนะครับนี่ก็มีป้ายนะครับแอร์อยู่สูงนี่นะครับสนามเด็กเล่นแล้วนะครับน้องๆยังเล่นอยู่เลยครับดูงั้นเดี๋ยวเราจะต่อไปตอนที่ทำเวรสี่กันเลยครับครับตอนนี้เราก็กำลังทำเวรสี่กันนะครับผมจะไปถามคนที่ทำเวรกันครับว่าความรู้สึกยังไงทำเวรสี่นี่ทำทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับช่วงเช้าครับผมครับเหนื่อยไหมครับทำเวรสี่ไม่เหนื่อยครับนี่คือความรับผิดชอบของเราอ๋อครับทำทุกเช้านะครับเวรสี่เช้าครับเนี่ยครับเราก็จะมาเดินกวาดใบไม้กันทุกเช้าทำอะไรครับตัดนมให้น้องครับทำอะไรคะนี่ครับวันนี้มาตัดนมให้น้องๆนะครับให้น้องๆดื่มตอนนี้เราก็กำลังออกแบบสนาม BBL ของเรานะครับเชิญรับชมต่อเลยครับพี่วีทำอะไรครับทำบ้านสี BBL ครับอ๋อครับ BBL นี่มันคืออะไรครับคือของเล่นนะครับมันคือของเล่นเอาให้เด็กเล่นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับอย่ามาเลยแบบตัวนี้ตาขอบสีขาวถาดครับถาดไปเลยนี่เหรอนี่อ่ะตัวอักษรเนี่ยมันสีขาวมันนี่ก็สีโพอะไรมึงทำเริ่มจากห้าสิบเลยมึงก็ไม่รู้ยังคิดไม่ได้คิดไม่ได้ก็จะห้าสิบมึงก็เท่ดีแล้วกูก็ขัดแต่ว่าเออถ้ากูจะพื้นหลังนี่ก็มึงหาแล้วสิอะไรเราถึงเนี้ยเอาใครอะไรเอาเค้กสีขาวมาโมโมยืนยืนยืนทาน
สีแดงไงครับอาหารกลางวันของเราวันนี้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยววันนี้วันเสาร์นะครับนั่งหลังทุกคนเด็กมาน้อยนิดนึงอะไรนะก็กินหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาถ้วยไปล้างกันครับนี่นะครับที่ล้างถ้วยของโรงเรียนเราเฮ้ยอย่าดิอันนี้ก็เด็กอยู่แล้วเดี๋ยวอีกเวทอันนี้ก็คือที่ล้างฟองน้ำนะฟองน้ำอันนี้น้ำสองนี่น้ำสามนะครับขออนุญาตแต่ล้างถ้วยก่อนน้ำแรกนะครับเป็นข้าวต้มนะซึ่งขนมแรกดีมากเลยนะครับนะครับขายหมดครับโรงเรียนเรานะครับหมดแล้วหมดเลยครับแมวมาใหม่มีพอค้านะครับผมขอตัวซื้อหนูก่อนนะครับครับจ่ายตังค์นะครับใจจะขาดเนื้อโดนหน้าจีนเลยนะครับแล้วก็จะไปนั่งที่ประจำของเราทุกวันนะครับก็จะอยู่บริเวณแถวนี้นั่งกับทำอะไรครับทำสนาม BBL ครับอ๋อครับพี่กำลังระบายอะไรอยู่ครับระบายมินเนี่ยนแล้วครับแล้วพี่ไอทำอะไรครับสนาม BBL ทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อน้องๆทุกคนทำเพื่อน้องๆนะครับโอเคสวัสดีครับผมพี่ซีครับสวัสดีครับผมพี่อาร์ครับเดี๋ยวผม2คนจะพาไปชมโรงเรียนของเรานะครับนี่คืออาคารมิ่งมงคลนะครับเนี่ยตอนนี้คืออาคารมิ่งมงคลส่วนทางนู้นคืออาคารเชิงชุลินะครับพวกเราเรียนกันที่อาคารมิ่งมงคลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมระดับโรงเรียนเรานะครับไปก็ปิดนี่คือโรงอาหารครับอาหารหรือหอประชุมมาอนุบาลครับมาอนุบาลมาอนุบาลครับอันนี้คือด้านหลังเรียนของอาคารมีมงคลนะครับด้านหลังเรียนนะครับมีต้นมะนาวครับมีต้นมะนาวนี่นี่ครับปลายเชือกมีครับปลายเชือกต้นมะนาวนะครับเชือกไข่มันนี่คือดองมะม่วงนะครับแม่ผมอยู่ในนี้ผมก็ยังไม่เคยกินนะครับมะม่วงอ๋อครับไม่ทานเขาจริงแต่คนกินครับเราจะพาไปชมอาหารชนสลิดนะครับก็ตบนะครับแล้วก็ไปดูอาคารชนสลิดนะครับนี่คือสุขภาพของเรานะฮะนี่สุขภาพหลังจากสุขภาพมาก็เป็นโรงรถของที่เรามาจอดรถกันทุกวันนะครับที่ประจำของเราตอนเช้าเราจะพาไปชมสนาม BBL กันนะครับนี่คือสนาม BBL ของที่เราทำให้รุ่นน้องนะครับ
นี่มีของม.1กับม.2ครับปุ่มครับอันนั้นคือของม.3นะครับเป็นรูปรถไฟของม.1จะเป็นรูปเรียกว่ารูปอะไรวะงูนะครับสวัสดีครับผมนายธนพัฒน์จอมศรีอยู่ชั้นม.1ความรู้สึกในโรงเรียนก็รู้สึกดีครับเป็นกันเองแล้วก็ได้ดีครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงยุทธกาบุญพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนี้รู้สึกดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกรณกามชมดิษฐ์ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนรู้สึกดีที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนันท์อ้วนสุขความรู้สึกที่ได้จากโรงเรียนนี้รู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายชัยศิริตมาหนูรู้สึกดีที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ได้รู้สึกมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนน้องน่ารักทุกคนขอบคุณสวัสดีครับผมนายสุทธิพลนะครับความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนี้ก็รู้สึกดีครับก็ขอบคุณครูที่สอนผมมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายครับผมกระแสความสุขที่ได้อย่างนี้รู้สึกดีมากครับผมครับชื่อเด็กชายตีนิสานความรู้สึกก็มีความสุขมากที่อยู่โรงเรียนนี้ผมครับสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาที่เรียนมาการเรียนรู้สึกยังไงกับโรงเรียนนี้บ้างคะก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์มากมายได้เข่งก็ไก่ได้อ่านออกรู้เรื่อง